ริงๆต้องว่าตัวเวลาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะมากเพราะเขาคอยแบบวางแผนนู่นนี่นั่นคือในหัวเราจะมีเรื่องดีแล้วก็ไม่ค่อยจะดีเยอะค่ะเหมือนจะเป็นคนดีแต่จริงแอบร้ายอย่างนี้ป่ะคะหรือยังไงเป็นคนดีนะครับดีทุกคนนะความดีกับทุกคนชอบเอาความลับคนอื่นไปเปิดเผยอะไรเงี้ยเป็นคนดีค่ะคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เราเก็บกดอ่ะยังเป็นหน้าที่เขาแอบกินตับกันเราได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ห้ามเปิดเผยต้องไปดูว่าเรากินใครบ้างเนาะอุ้ยตายแล้วแซ่บนะเนี่ยส่วนที่ยากในการแสดงเรื่องนี้ของนุ่นคืออะไรจ๊ะหนูว่าเป็นส่วนที่บู๊ค่ะมีบู๊ด้วยเหรอเป็นส่วนที่บู๊แบบลงคู่คานค่ะตามพ่วงกับสารค่ะเดี๋ยวไปรอชมว่าสิ่งที่ยากคือเขาต้องร้องไห้ด้วยตลกด้วยเนาะใช่โอ้โหจริงเหรอพี่ก๊อฟนี่เขาโหดกับทุกๆคนดูไม่มีใครเบาเลยนะเนี่ยตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยมีแค่ก็มีแผลลงหน่อยใหญ่ไปลดลงเอเนจี้ของเอาไปอันนี้มันเล่นเผื่อไงก็เดี๋ยวพอมันเล่นเบาหาว่าเราเล่นไม่ใหญ่ไม่ถึงอีกเดี๋ยวเผื่อไปไหน EP 1เล่นเผื่อ EP 12เนี่ยค่ะก็รับบทเป็นอิ่งอิ่งค่ะอิ่งอิ่งเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับปิ่นกับปออ้อนค่ะเขาก็จะเป็นคนแบบไหนเขาก็จะเป็นคนแบบอันนี้เขาใช้ความคิดเนาะอันนี้เราใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกนำเลยอย่างเวลาแบบมีเรื่องราวอะไรในชีวิตเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราจะใช้ความรู้สึกในการแบบจัดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดตรงๆมีอะไรแบบแสดงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่ดูนัตตี้เขาดูบุคลิกกับคาแรคเตอร์เขาใกล้เคียงกันไหมคะตรงนะเนื้อไม่ต้องให้บิ้วอะไรเลยคนนี้ดูแบบคนนี้ไม่ต้องบิ้วอะไรเลยพูดออกมาแล้วเหมือนไม่นัตตี้มันยืนบิ้วในเจ๊กเนี่ยเป็นคนบิ้วเพื่อนด้วยไอ้เจ๊กที่เลื้อหล่นทำไมอะenergy สูงนะคะพี่แขมอ่ะเรานี่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะกับเจมขวัญเนี่ยค่ะเรารับบทเป็นใครใช่ไหมใช่ค่ะคุณเป็นใครนะทำไมตั้งเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะคะตกใจหมดแป๊ดแต่เรื่องรับบทเป็นแป๊ดแป๊ดก็จะอยู่กับป๊อตเขาจะทำมาเล่าเองไหมคะไม่ได้เล่นนะคะเขาช่วยเรื่องนะคะค่อนข้างเหมือนชีวิตจริงแล้วก็มีสามีฝรั่งนะคะแล้วก็พอมีสิ่งเข้ามาอีกแล้วอย่างที่รู้สิ่งเจอกับโอ้โหแล้วแบบเจ็บขวัญกับป้อนมาเจอกันปวดหัวทำไมอ่ะอะไรก็ไม่รู้พวกนี้เอาจริงจริงนะที่ทุกคนที่เห็นในซีรีส์อันนั้นคืออารมณ์จริงเลยผมก็ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เราแบบตัวมันก็ดีช่วยผิวก็ด่าออกมาเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นธรรมชาติไปเลยทุกความสวยเดี๋ยวจะสวยแซกเป็นนี่ใช่ไหมเพราะเขาต้องตอบในเดิมคนนี้นี่ไม่มีปัญหาเรื่องการกำกับเลยสิคะพี่ก๊อฟพี่แขเนี่ยไม่มีนะคะเคยกำกับกันไหมพูดมาสิคะคุณคะคุณให้เกียรติผู้กำกับนิดนึงแล้วเนี่ยตอนที่เราต้องแบบว่าแปลงโฉมให้เจนนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างช่ำไปก่อนค่ะไม่ได้ทำอะไรหมดโดยส่วนตัวเองเป็นคนที่จริงๆเมื่อก่อนทำอาชีพช่างแต่งหน้าอยู่เรื่องการแต่งตัวผู้หญิงอะไรมันก็เป็นโลกของแบบว่า LGBTQ ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมารับบทแต่งแบบว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้เจนนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเน้นอย่างเดียวคือหวานไว้ก่อนอะไรก็จะต้องออกมาหวานเท่านั้นเพราะว่าบทของพี่แป๊ะก็เป็นแม่สีเรือนหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเขาทำกับข้าวแต่งตัวหาดูแลน้องแล้วมีผัวแล้วจบตรงนี้แหละนะในละครชีวิตจริงไอโซนใช่หรอจะโสดวันนี้นี่ก็คือแบบเล็กๆน้อยๆที่เราทำความรู้จักกับคาแรคเตอร์ที่แต่ละคนเล่นนะคะคือพี่ก็บอกเปิดเผยมากวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้ไปดูในซีรีส์อันนี้จบเรื่องแล้วนะคะใช่ค่ะไม่หรอกแล้วก็
ึ่งไงเป็นน้ำจิ้มให้สื่อมวลชนก็ได้เอาไปเขียนแบบว่าโปรยให้แฟนๆรอดูนะคะแต่วันนี้ค่ะทุกท่านค่ะเราจะมีความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับทุกคนนะที่นี้ที่แรกในโลกนะคะที่เราจะมีเป็นไฮไลท์เอ็กซ์คลูซีฟอย่างวันนี้ที่นักเรียนจะแบบคุยให้พี่ก๊อฟพูดให้นักแสดงคนอื่นพูดเขาไม่พูดสักคนเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆจริงๆครับเพราะว่าเขาหมดเงินไปเลยพี่เอาเป็นว่าแนนขอดูก่อนจะทำงานบ้านเพื่อทำงานน้องยังไม่เปิดให้ดูจริงๆเขาบอกว่าให้ทุกคนชมพร้อมกันแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งกล้องนะคะอัดวิดีโออะไรมาให้เลยเขาบอกว่าใจสั่นแน่นอนใจวิวและถ้าอยากกรี๊ดอยากเช็ดน้ำลายเช็ดตึงส